สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ด้านหลังเป็นเรือนะครับที่นี่เขาเรียกว่าปากน้ำนะครับสมุทรปราการด้านหลังคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องกิจโพสแชนแนลในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็โอนเงินให้ผมด้วยนะครับ20บาท50บาท100บาทขอบคุณเป็นอย่างสูงครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับช่องกิจโพสแชนแนลก็มีค่าใช้จ่ายขอบคุณนะครับพรรคพวกทีมงานก็ได้กินอิ่มนอนหลับกันเพิ่มขึ้นก็ด้วยเงินของท่านนะครับไม่ใช่ว่าน้อยนะครับ20ผมว่าถือว่าเยอะแล้วคนที่จะโอนเงินให้ผม20บาทเนี่ยถ้าไม่รักไม่ชอบพอกันจริงๆไม่โอนนะครับเพราะว่าประสงค์จะออกเงินแต่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครท่านช่วยโชว์ตัวนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันใน Facebook กิจโพสไม่ใช่ Facebook กิจพลเดชวิสัยก็ดร.กิจพลเดชวิสัยครับผมจะได้ขอบคุณท่านถูกวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับแต่ในเขตไกลปืนเที่ยงนะครับมันจะมีบุคคลพวกนี้เป็นตัวละครเหล่านี้อยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมครับงานนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับหมอปลาจริงๆไม่เคยขอบคุณท่านเลยนะครับเคยแต่วิพากษ์วิจารณ์ท่านในเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่งานนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับเพราะตอนนี้หมอปลาก็กลับเข้ามาเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้มีหลักมีความถูกต้องพิงอยู่ข้างหลังนะครับและงานนี้ก็ได้หมอปลาเนี่ยครับที่ออกมาช่วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องนี้ก็มีคนหนึ่งแม่เอาตัวละครคือคุณแม่ก็มีลูกสาวอายุ10กว่าขวบแล้วก็โดนล่วงละเมิดทางเพศกับคนใกล้ๆบ้านซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ดักผู้ใหญ่น่านับถือล่วงละเมิดทางเพศของเธอแล้วมันก็เป็นคดีความขึ้นมาปรากฏว่ามีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาอ้างว่าเป็นยุติธรรมจังหวัดแต่จริงไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่คือน่าจะทำงานอยู่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไม่น่าจะใช่ตัวยุติธรรมจังหวัดเพราะผมดูสภาพแล้วดูการพูดคุยแล้วไม่น่าใช่แล้วปรากฏว่าก็มาจัดการเหมือนกับว่าคุณแม่เขาเนี่ยมีปัญหาก็เหมือนกับสวรรค์ส่งยุติธรรมจังหวัดคนนี้มาโปรดชื่อว่านายเอนายเอก็มาไก่เกียร์ก็บอกให้คุณแม่นี่เรียกเงินไปเลยเท่าไหร่ก็เรียกไปคุณแม่ก็เรียกไป 500,000 แต่นายเอคนนี้ก็บอกว่า 500,000 ไม่ได้หรอกเรียก 500,000 ได้แต่คุณแม่ได้ 350,000 แล้วอีก 150,000 ต้องให้ตำรวจอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่านะเพราะถามผู้กำกับแล้วบอกไม่มีใครมาให้สักหนึ่งหรอกอันนี้มันก็พูดไปเรื่อยแล้วมันไม่ได้จบนะ 350,000 ก็ไม่ได้นะคือมันไม่จบมันก็เหมือนมาเขี่ยบอลแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็มาตีสนิทสนมกับคุณแม่เข้านอกออกในขอเอาพระไปตรวจ3คุณแม่บอก300แต่นายเอบอกไม่ถึง300บอก200ก็เถียงกันอยู่ตรงนี้หรอกมีการเอาบุหรี่ไปมีการซื้อลอตเตอรี่อะไรโอ้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนกันไปหมดเลยยุติธรรมจังหวัดอะไรวะผมก็งงเสียเลยเกิดอ่ะจากนั้นก็จบไปเรื่องนี้จบไปแล้วนะคุณแม่กับผู้ที่ละเมิดทางเพศกับลูกสาวนี่ก็ไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะที่คุณแม่บอกว่าไม่คืบหน้าผู้กำกับท่านบอกว่าส่งฟ้องศาลแล้วนะแล้วก็จับตัวมาแล้วและไอ้ผู้ที่กระทำเนี่ยก็ประกันตัวออกไปแล้วก็หนีประกันไปแล้วอ่ะไอ้นี่คุณแม่ผิดแล้วนะที่ออกมาไม่ไปถึงไหนผิดนะอย่ามาพูดปาแบบนี้อันนี้ตำรวจเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้นะเขาจัดการเรียบร้อยไปหมดแล้วแล้วก็คุณแม่กับผู้เสียหายผู้ก่อเหตุก็คุยไก่เกียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จบไปหนึ่งเรื่องปรากฏว่ามีตำรวจมาค้นบ้านคุณแม่กับเจอยาบ้าห่อหนึ่งอยู่นอกบ้านอยู่ตรงก๊อกน้ำ
แล้วก็จับไปจับไปก็จับไปโรงพักก็ข้อหาค้ายาบ้าคุณแม่ท่านนี้ก็บอกว่าโดนใส่ความเพราะเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยแล้วเพื่อนบ้านทั้งหมดก็บอกว่าคนนี้เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกับโดนใส่ความโดนยับยั้งอันนี้เรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้ทางผู้กำกับก็บอกว่าก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าโดนยัดยาจริงไหมเพราะที่จริงแหละมันมีสายก็ส่งข่าวมาตำรวจก็ไปตามหน้าที่แล้วก็ไปเจอยาบ้าตำรวจก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปวางหรอกเขาไม่ได้ยัดยาหรอกอันนี้เราก็ไม่รู้ไอ้สายอาจจะไปวางหรือเปล่าอะไรเปล่าแต่คุณแม่ก็กลัวว่าผู้ที่เคยมีปัญหาละเมิดทางเพศกับลูกสาวเนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เพราะว่าญาติเขาเป็นคนมีอำนาจเดินเข้าเดินออกโรงพักตลอดเวลาอ่ะนี่เขาพูดอย่างนั้นอันนี้อีกหนึ่งเคสอันที่สามก็คืออยู่ๆป่าไม้ก็มาตรวจสอบ คือคุณแม่เนี่ยไปขุดดินจะปลูกต้นไม้จะทำสวนป่าไม้ก็มา ตรวจสอบเพราะมีคนร้องเรียนไปปรากฏว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะที่นั้นเป็นที่สปกเป็นที่ของคุณแม่ก็สามารถจะขุดได้แต่มีคนไปแจ้งว่าจะขุดดินไปขายแต่คุณแม่บอกว่าไม่ได้ขุดดินไปขายขุดดินเพื่อจะปลูกต้นไม้ป่าไม้ก็ให้เอาดินกลับมาไม่ได้กลับมาก็ให้เกียรติพื้นที่แล้วคุณแม่ก็ถามว่าใครเป็นคนที่ร้องเรียนป่าไม้ก็ให้เบอร์มากับเบอร์คนนั้นก็เป็นนายเอที่อ้างว่าเป็นยุติธรรมจังหวัดอ่ะเป็นเบอร์เดียวกันอ่ะสรุปแล้วเรื่องนี้มันก็พัวพันกับยุติธรรมจังหวัดไอ้นายเอเนี่ยนะครับและในการพูดคุยกันการให้สัมภาษณ์ของนายเอก็บอกก็พูดเป็นต่อยหอยเลยแล้วรู้สึกแบบเหมือนกับคนมีอุดมการณ์นะตู้นี้นั่นต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องยังไงเวลาราชการแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นยุติธรรมจังหวัดแล้วเพราะว่าหมดสัญญาเฮ้ยมันยังไงว่ายุติธรรมจังหวัดมีสัญญาด้วยเหรอก็แสดงว่าเป็นพนักงานราชการใช่ไหมพนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าถ้าเป็นข้าราชการมันไม่มีหมดสัญญาหรอกหมดสัญญาก็ต่อเมื่อเกษียณอายุราชการหรือตายหงใจหาใช่ไหมมันหมดสัญญาแล้วก็เป็นพนักงานกันแล้วมันไม่ใช่ยุติธรรมจังหวัดครับยุติธรรมจังหวัดไม่มีหมดสัญญาเพราะยุติธรรมจังหวัดไม่ได้พนักงานราชการนะเป็นหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ผมคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่ายุติธรรมจังหวัดมันเหมือนกับศึกษาธิการจังหวัดเกษตรจังหวัดป่าไม้จังหวัดอะไรทำนองนี้หรือเปล่าหมดสัญญาแล้วเขาก็บอกว่ายุติธรรมมันมึงก็ไม่บอกว่ามึงอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวยุติธรรมจังหวัดคือพวกคนสัมภาษณ์บางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องราชการต้องเข้าใจเขาไม่รู้หรอกนะแล้วสรุปเรื่องนี้ก็ไม่รู้ออกไปยังไงตอนแรกผมฟังดูผมก็เข้าข้างคุณแม่นะที่ขอบคุณหมอปลาเพราะอะไรเพราะคุณแม่เนี่ยไปแจ้งหมอปลาตอนนี้หมอปลามาเรื่องนี้แล้วนะไม่ใช่เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่เรื่องสัมภเวสีไม่ใช่เรื่องทรงเจ้าเข้าผีอย่างเดียวนะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยแต่ผมก็โอเคนะคือถ้าคนอย่างคนที่มีชื่อเสียงมาเล่นนะมันไฟมันก็จะส่องไปตรงนั้นเนี่ยส่องไปทางนู้นกระบวนความยุติธรรมมันก็ต้องขยับมาทางที่ดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมตำรวจก็ต้องลงมาดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ป่าไม้หรือใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูซิว่ามันเป็นยังไงเพราะมันมีแสงลงไปนี่เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเรากระบวนการในแวดวงราชการของไทยเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงคนก็เลยต้องไปพึ่งหมอปลาแต่งานนี้ขอบคุณหมอปลาจริงเพราะว่าหมอปลาก็เข้ามาช่วยคุณแม่คนนี้แต่ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดไม่รู้ว่าคุณแม่นี่ค้ายาบ้าจริงไหมแต่ที่รู้ลูกสาวคุณแม่โดนกระทำโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ที่ดินของคุณแม่เนี่ยซึ่งเป็นที่ถูกต้อง
เป็นชื่อสปก.โดนร้องเรียนแบบกัดแก้สองงานนี้ผมเข้าข้างคุณแม่การที่ยัดยาก็ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องรอตำรวจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมีหมอปามีทีมหมอปาหมอปาก็มีทนายไพศาลก็มาช่วยดูแลเรื่องนี้ผมบอกไอ้นี่มันเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรจิตอาสาจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้เงินได้ทองนะหมอปาก็ไม่ได้เงินได้ทองทนายไพศาลก็ไม่ได้เงินได้ทองนะมาทำให้แบบฟรีเพื่อประดูความยุติธรรมก็ต้องขอบคุณทั้งคู่เลยขอบคุณแล้วก็จะดูซิว่าไอ้นายเอคนเนี้ยไอ้ที่อ้างว่าเป็นยุติธรรมจังหวัดเนี่ยผมว่าเขาอ้างแน่นอนเป็นยุติธรรมแต่เขาอาจจะไม่ได้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในยุติธรรมจังหวัดอันนี้มันต้องบอกงี้นะผมไม่ได้ไปว่าเขานะว่าเขาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงแต่เขาไม่ใช่ยุติธรรมจังหวัดแน่นอนก็ต้องดูดีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะมากันแกล้งมาอะไรเขาแบบนี้มาไถพระเขามาไถเหล้าเขามาไถบุหรี่เขามาไถลอตเตอรี่เขาอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะมันก็เป็นการบั่นทอนศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการนะแม้จะเป็นพนักงานราชการก็ตามก็เที่ยวท่าราชการพวกครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เป็นพนักงานราชการทั้งนั้นครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ก็มีเพราะไม่เกี่ยวกันเพราะระบบโครงสร้างมันเปลี่ยนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องผมด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยมานิดขอบคุณจริงๆครับตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์เอาของกินก่อนแล้วกันของกินมี3อันด้วยกันนะครับกายศาสตร์ครับกายศาสตร์ของบ้านคลองอันนี้4ซอง200ครับมะม่วงกวนของบารกรรมอันนี้4ซอง200แล้วก็กล้วยตากของบางกระทุ่มอันนี้5ซอง200นะครับทั้งหมดนั้นค่าส่งฟรีครับรับรองความอร่อยแล้วก็หวานกำลังดีครับไม่หวานมากหวานพอดีหวานแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยผมคัดสรรมาแล้วครับถ้าไม่อร่อยผมไม่เอามาขายหรอกให้เสียชื่อตำบลเสียชื่ออำเภอแล้วก็เสียชื่อช่องผมด้วยส่วนคาถาครับวันนี้เป็นงานแฮนด์เมดงานฟรีแฮนด์นะครับทำที่ภายชุมพลนะครับใบละ190บาทจริงๆมันเป็นงานศิลปะราคานี้ถูกมากแต่ขายเซตหนึ่ง3ใบ490บาทถูกขึ้นไปอีกครับกว่าจะทำได้ใบนี้นะครับ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะประดิษฐ์ประดอยมันเป็นงานศิลปะแล้วก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมนี้น้ำหอมสายหมู่รับรองกลิ่นรันจวนมีทั้งกลิ่นผู้ชายกลิ่นผู้หญิงกลิ่นสาวสองกลิ่นแก่มีหมดเลยแล้วผ่านพิธีใหญ่มาแล้วในสายมูเตรูจะรู้กันดี590บาทแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะเป็นหมวกครับหมวกนี่เกรดพรีเมียมเลยนะครับฝากว่ากิจโพสชาแนลครับมาเป็นครอบครัวกิจโพสชาแนลกันมีสีดำแล้วก็สีขาวครับแล้วก็มีสีแดงกับสีเหลืองท่านที่เป็นเสื้อแดงก็สั่งสีแดงท่านที่เป็นเสื้อเหลืองก็สั่งสีเหลืองนะครับใบละ290บาทสำหรับสายองค์พญานาคครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากท่านจะเดินทางมาถึงพิษณุโลกแล้วครับในวันที่15มกราคมนี้ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นอีกก็คือเงินยังไม่พอครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก 10,000 บาทเจ้าภาพรอง5มี 5,000 บาทมี 1,000 บาทนะครับจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานทั้งสิ้นเลยครับสำหรับก็บริจาคกันได้ลงทบทุนกันได้เพื่อทำสิ่งซึ่งเป็นคู่แรกครับของพิษณุโลกและของจังหวัดใกล้เคียงด้วยองค์ปู่ศรีสุโธองค์ย่าศรีปฐุมมาแล้วก็สำหรับดูช่องก็ตามเดิมครับโอนเข้าธนาคารบัญชีผมได้20 30 50 100องค์มาได้ทั้งสิ้นครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเข้าไปพูดคุยกับผมใน Facebook กิจคนเด็ดวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจคนเด็ดแต่อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันสำหรับสินค้าก็ไปดูในช่องกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับพระนางพญาสยามบูชาก็199สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าเวลาเราเสพข่าวต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นช่องกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุเราอย่าเพิ่งเชื่อ 100% ครับอย่าเพิ่งตัดสินอะไรตัดสินใคร 100% ครับต้องมีเวลาแล้วก็หาข้อมูลในหลายๆด้านหาข้อมูลในหลายๆช่องหาข้อมูลในหลายๆเล่มนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าความจริงนั้นมันเป็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับโดนบันดาลให้ท่านที่เข้ามาดูในช่องนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับมีความสุขและตอนนี้ผมรอเวลาจะไปพบกับอัยการจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทรปราการอยู่ที่ปากน้ำนะครับด้านหน้าผมเป็นอบจ.คุณนันทิดาแก้วบุษย์อยู่ตรงนี้นี่เป็นสารากลางนะครับและสำนักงานอัยการจังหวัดก็อยู่แถวนี้ตอนนี้ก็ขอบคุณคุณอัจฉริยะนะครับที่แจ้งความจับผมทำให้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ขอบคุณมากๆจริงๆครับเดี๋ยวพบอัยการเสร็จแล้วผมจะมาไลฟ์สดมาพูดคุยกันถึงผลของคดีของผมทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดี